ผู้ชมคะสำหรับการประชุมสองสภาของจีนที่จัดขึ้นในช่วงต้นเดือนมีนาคมที่ผ่านมานั้นถือว่าเป็นการประชุมที่มีความหมายที่สำคัญทางการเมืองของประเทศจีนนะคะที่จะทำให้เห็นถึงแนวนโยบายของการบริหารประเทศทิศทางการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายเพิ่มเติมหรือว่ากระบวนการทางนิติบัญญัติของจีนแล้วก็รวมไปถึงทิศทางเศรษฐกิจของจีนด้วยค่ะยิ่งปีนี้นะคะทางจีนนั้นก็มีการเซตเป้าหมายนะคะว่าปีนี้ GDP ของจีนนั้นจะเติบโต 5% ค่ะนั่นก็หมายความว่าจีนจะเดินหน้าในการฟื้นฟูเศรษฐกิจต่อไปด้วยยิ่งในการประชุมในครั้งนี้ค่ะมีวาทะสำคัญของทางผู้นำสีจิ้นผิงของจีนจะส่งสัญญาณอะไรถึงการเดินหน้าฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศเราเองในฐานะที่เป็นเพื่อนบ้านแถบอาเซียนของจีนนั้นต้องติดตามอะไรเป็นพิเศษสำหรับการประชุม2สภาของจีนนะคะเป็นการจัดขึ้นในช่วงเวลาที่ไล่เลี่ยกันประมาณต้นเดือนมีนาคมค่ะคือการประชุมสภาปรึกษาการเมืองของประชาชนจีนหรือ CPPCC ที่ย่อมาจาก Chinese People's Political Consultative Conference ที่เริ่มต้นขึ้นในวันที่4มีนาคมค่ะและการประชุมสภาผู้แทนประชาชนแห่งชาติจีนหรือ National People's Congress หรือย่อว่า NPC ที่เริ่มประชุมในวันที่5มีนาคมณ มหาศาลาประชาชนในกรุงปักกิ่งค่ะสำหรับผู้แทนประชาชนแห่งชาติจีนหรือว่า NPC นั้นจะมีผู้แทนประชาชนที่ได้รับการคัดเลือกจากภาคส่วนต่างๆทั้งในระดับมณฑลเขตปกครองตนเองกลุ่มชาติพันธุ์ที่มาจากหน่วยงานรัฐเป็นส่วนใหญ่รวมทั้งหน่วยงานกลาโหมจะทำหน้าที่ทางนิติบัญญัติโดยยื่นยติเพื่อเข้าสู่กระบวนการพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมทางกฎหมายส่วนการประชุมสภาปรึกษาการเมืองแห่งประชาชนจีนหรือ CPPCC จะทำการยื่นข้อเสนอการพัฒนาด้านต่างๆของแต่ละวงการทั้งทางเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมความสัมพันธ์ทางการทูตโดยในสภานะคะจะมีผู้แทนจากพรรคการเมืองอื่นๆในจีนผู้ที่มาจากวิสาหกิจวงการต่างๆอย่างเช่นวงการบันเทิงสมาคมผู้ทรงคุณวุฒิจากองค์กรต่างๆทั้งจากจีนฮ่องกงมาเก๊ารวมถึงชาวจีนพ้นทะเลฟังดูแล้วทั้งสองสภานั้นก็จะมีหน้าที่แตกต่างกันค่ะแต่ว่าจะมีหน้าที่อย่างหนึ่งที่เหมือนกันก็คือสองสภานี้จะมีหน้าที่พิจารณารายงานการดำเนินงานของรัฐบาลในแต่ละปีด้วยค่ะถือว่าเป็นการประชุมใหญ่ทางการเมืองของจีนด้วยณตอนนี้เองเนี่ยทั่วโลกกำลังจับตาประเด็นอะไรของจีนในช่วงที่มีการประชุม2สภานี้ค่ะคีย์เวิร์ดนะครับ3คีย์เวิร์ดหนึ่งก็คือกำลังการพัฒนาหรือว่ากำลังการผลิตที่มีคุณภาพใหม่สองก็คือเป้าหมายการเติบโตทางด้านเศรษฐกิจของจีน3ก็คือนโยบายอะไรที่ส่งเสริมการพัฒนาด้วยคุณภาพสูงคุณภาพสูงนี่หมายความว่าไม่ใช่มีแต่กำลังการผลิตอย่างเดียวยังต้องเหมาะกับสภาพแวดล้อมและก็สภาพการเติบโตทางด้านเศรษฐกิจของมณฑลต่างปีนี้จีนตั้งเป้าให้ GDP เติบโตขึ้น 5% จากภาคอุตสาหกรรมให้สอดคล้องกับทรัพยากรของแต่ละท้องถิ่นโดยการใช้นวัตกรรมมากขึ้นตามแนวทางของนายสีจิ้นผิงคือพลังการผลิตคุณภาพใหม่หรือ New Productive Forksวาทะของทางท่านผู้นำสีจิ้นผิงที่ได้พูดในที่ประชุมสภาที่ปรึกษาการเมืองเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาเองที่บอกว่าพลังการผลิตใหม่หรือว่าการผลิตคุณภาพใหม่ส่งสัญญาณถึงการเดินหน้าฟื้นฟูเศรษฐกิจประเทศยังไงบ้างคะกำลังการผลิตหรือว่าศักยภาพการผลิตใหม่นี้เราไม่ใช่ว่าจะละทิ้งอุตสาหกรรมเก่าหรือว่าแนวคิดเก่าๆที่แบบว่าให้อุตสาหกรรมอย่างเช่นเหล็กและก็เหล็กกล้าไม่พัฒนาเลยแต่ว่าหมายความว่าใช้กำลังการผลิตใหม่อย่างเช่นนวัตกรรมnew high tech เพื่อให้ส่งเสริมปรับเปลี่ยนวิธีการเติบโตมาเป็นอุตสาหกรรมที่มีลักษณะเป็นแบบจีนในยุคใหม่ซึ่งประธานาธิบดีสีจิ้งผิงก็เน้นว่าที่สำคัญนะครับก็คือต้องเหมาะกับสถานะหรือว่าสภาพแวดล้อมของมณฑลนั้นกำลังการผลิตที่มีคุณภาพใหม่นั้นใช้นวัตกรรมเป็นตัวนำประยุกต์จากวิธีการเติบโตทางเศรษฐกิจแบบดั้งเดิมและหาหนทางการพัฒนากำลังการผลิตที่มีความพิเศษโดยเน้นการใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมที่มีคุณภาพสูงที่สำคัญคือพัฒนาตามความเหมาะสมของแต่ละท้องที่นอกจากนี้นะคะทางจีนนั้นก็ยังมีแนวนโยบายการเพิ่มธุรกรรมทางเทคโนโลยียกระดับอุตสาหกรรมห่วงโซ่อุปทานและอุตสาหกรรมแห่งอนาคตทั้งพลังงานไฮโดรเจนวัสดุใหม่การผลิตชีวภาพการบินอวกาศเชิงพาณิชย์เทคโนโลยีควอนตัมวิทยาศาสตร์ชีวภาพการพัฒนาโครงการเศรษฐกิจดิจิทัลโครงการเริ่มปัญญาประดิษฐ์ Plus หรือ AI Plus
ให้สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาใหม่ของจีนนอกจากนี้ยังเน้นการส่งออกสินค้ายานยนต์พลังงานใหม่อย่าง NEV รวมไปถึงระบบอัจฉริยะต่างๆอัปเกรดตัวเองให้เป็นฮับทาง AI หรือปัญญาประดิษฐ์ใช้มาตรการดึงดูดให้ต่างชาติหันมาลงทุนในจีนมากขึ้นพร้อมทั้งกระตุ้นให้ต่างชาติเดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศจีนเพิ่มมากขึ้นด้วยด้านการสร้างงานในปีนี้จีนมองว่าจะตั้งเป้าการสร้างงานมากกว่า12ล้านตำแหน่งในเขตเมืองด้านการทูตจีนเน้นย้ำให้ความสำคัญกับภารกิจการต่างประเทศให้กับประเทศเพื่อนบ้านนโยบายกิจการต่างประเทศกับประเทศเพื่อนบ้านของจีนนั้นคือการแสวงหามิตรภาพและการเป็นหุ้นส่วนกับเพื่อนบ้านสร้างย่านมิตรที่เป็นมิตรปลอดภัยและเจริญรุ่งเรืองโดยเน้นย้ำถึงหลักการของมิตรภาพความจริงใจผลประโยชน์ร่วมกันและความเท่าเทียมดูในเรื่องของนโยบายกับต่างประเทศของจีนกันบ้างค่ะว่าพอจะเห็นแนวโน้มนโยบายระหว่างประเทศของจีนเป็นยังไงบ้างคะนายกรัฐมนตรีหลี่เฉียงที่ได้ประกาศในวันแรกได้ระบุว่าจีนก็จะพยายามเน้นเรื่องการได้รับผลประโยชน์ร่วมกันและก็เพื่อจะใฝ่หาการสร้างประชาคมโลกที่มีอนาคตร่วมกันเมื่อวันที่7นะครับมีนาคมเวลาประมาณ10นาฬิกานายหวังยี่กรรมการของกรมการเมืองคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจีนนะครับก็ได้มีคำตอบเกี่ยวกับนโยบายทางการทูตของจีนเขากล่าวว่าจีนจะเปิดกว้างและมีความครอบคลุมมากขึ้นและแสดงความคิดที่กว้างขวางเกี่ยวกับการทูตของจีนจีนจะขยายเครือข่ายความร่วมมือระดับโลกในฐานะที่ไทยเองเนี่ยก็เป็นหนึ่งในเพื่อนบ้านอาเซียนของจีนเองเนี่ยทิศทางที่จีนมีต่อนโยบายเกี่ยวกับอาเซียนหรือว่าประเทศไทยเนี่ยมีนโยบายยังไงบ้างคะนายหวังยินนะครับท่านรัฐมนตรีต่างประเทศก็ได้ชี้แนะแล้วว่าครับประเทศเพื่อนบ้านของเรานะครับในสำนวนจีนมีคำว่าหยวนชินปู่หรูจินหลิงซึ่งก็หมายความว่าญาติที่ห่างๆอ่ะมันสู้เพื่อนบ้านที่อยู่ใกล้บ้านของเราไม่ได้เพราะฉะนั้นนโยบายของจีนก็คือความปรองดองยังมีส.ส.หลายท่านส.ส.ของจีนนะขอใช้คำนี้แล้วเขาก็เสนอว่าก็จะแลกเปลี่ยนกับประเทศอาเซียนรวมทั้งประเทศไทยด้วยอย่างเช่นเรื่องผลไม้เพราะว่าประเทศไทยก็ปลูกทุเรียนแล้วก็ส่งผลไม้ผ่านเส้นทางรถไฟลาวจีนที่ผ่านมานะครับเขาก็หวังว่ารถไฟสายนี้สามารถเชื่อมต่อประเทศไทยและก็ประเทศลาวมาจนถึงประเทศจีนเพื่อจะให้สินค้าของประเทศไทยสามารถส่งเข้าไปในประเทศจีนที่สะดวกมากขึ้นผมได้สัมภาษณ์สมาชิกมณฑลไหหนานท่านก็เสนอว่านะครับในด้านทางการเกษตรเขาก็จะมีการผลิตและก็วิจัยพันธุกรรมเมล็ดพันธุ์ใหม่ซึ่งอาจจะทุกท่านเคยเห็นข่าวแล้วว่านะครับในช่วงสักประมาณ1ปีที่ผ่านมาทางเกาะไหหลำได้พัฒนาพันธุ์ใหม่ของทุเรียนซึ่งอันนี้ก็เป็นประเด็นข่าวที่น่าสนใจเพราะว่าในอนาคตของเราทุเรียนของจีนก็น่าจะเป็นคู่แข่งของประเทศไทยด้วยอันนี้ต้องน่าจับตามองอยู่ด้วยนะในขณะที่มณฑลไหหนานเตรียมสร้างสรรค์เป็นศูนย์การแลกเปลี่ยนความร่วมมือด้านการเกษตรเขตร้อนโลกจากที่ประชุม2สภาที่เพิ่งจะสิ้นสุดลงแนวคิดการพัฒนาที่เน้นนวัตกรรมสมานฉันท์สีเขียวเปิดกว้างและแบ่งปันโดยทางผู้แทนของมณฑลไหหนานได้ชี้ให้เห็นว่าภายใต้แนวคิดของการพัฒนาใหม่เกษตรกรรมเขตร้อนของมณฑลไหหนานได้เสริมการพัฒนาเทคโนโลยีเชิงนวัตกรรมอย่างต่อเนื่องเพื่อเตรียมเป็นศูนย์การแลกเปลี่ยนความร่วมมือการเกษตรเขตร้อนโลกปัจจุบันไหหนานได้อบรมบุคลากรจาก99ประเทศกว่า 5,000 คนเพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านการเกษตรระหว่างจีนกับต่างประเทศ